เนี่ยว่าสมัยก่อนลูกดอกนะฮะข้างหน้ามันจะหนักกว่าด้านหลังถูกไหมครับด้านหลังตอนนี้ร้านค้าเขาปรับใหม่ก็คือด้านหลังจะหนักกว่าหัวผมก็เลยโดยการใช้ดันเอาครับโดยที่ต้องปาเหมือนการผักลูกทำไงก็ได้ให้มันผักไปแล้วมันปักอยู่ที่แผ่นโฟมครับมันก็เลยเป็นเทคนิคตรงนี้ก็คือโดยการใช้ดันเอาเพราะเดี๋ยวนี้ลูกดอกไม่เหมือนแต่ก่อนนะครับก็เลยฝึกจนชำนาญขึ้นสวรรค์ครับงานหลวงพ่อเพชรครับก็มันมีร้านค้าประมาณ40ร้านค้าเนาะก็ปลาวันนึงก็40ตัวก็คือร้านละตัวนะครับแล้วก็ส่วนมากถ้าเกิดปลา2คนก็ได้ประมาณ80ตัวครับแรกก็เก็บมาชอบเพราะชอบตุ๊กตาคราวนี้มาเยอะมากขึ้นปุ๊บก็มีคนมาขอซื้อฮะก็เลยขายไปเลยก็เอ๊ะได้เงินตรงนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันน่าทํานะอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเค้าปลาไม่ได้ผมก็เลยแบบขายไปในราคาที่แบบว่าพอควรไม่แพงเกินไปอะครับเพราะมันตัวใหญ่80บาทถือว่าคุ้มนะครับ